รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนานานะคะในรายการกินได้ก็กินค่ะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานามีเรื่องมันหมูมาฝากคุณผู้ชมกันมันหมูเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าปัจจุบันเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าท็อปฮิตเลยปัจจุบันคนนิยมเอามันหมูมาเจียวกรอบแล้วก็เอามาทำน้ำพริกหรือเอามากินเล่นหรือเอามาโรยนั่นโรยนี่กินหลายคนถอดใจกับการเจียวมันหมูเพราะเขาบอกกันว่าเจียวยากจังเลยเจียวเท่าไหร่ก็อมน้ำมันที่สำคัญทำยังไงถึงจะสวยแล้วก็กรอบนานวันนี้เรามีเคล็ดลับมาฝากกันค่ะเอามันหมูตามท้องตลาดเนี่ยคุณผู้ชมมันจะแบ่งหลักๆอยู่ประมาณ3แบบที่เห็นได้ชัดนานาพยายามจะหามันหมูเปลวมาให้คุณผู้ชมจริงแต่ตลาดวันนี้ไม่มีก็เลยมี2แบบมาให้คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมจะเห็นว่าหน้าตามันค่อนข้างแตกต่างกันเนาะเอาตัวที่หน้าตาไม่ค่อยสวยก่อนอันนี้จะเป็นเศษมันหมูเศษมันหมูเนี่ยเขาจะเลาะออกมาจากพวกกระเพาะพวกอะไรที่เป็นเครื่องในหมูหน้าตาจะไม่ค่อยสวยตัวที่สวยแล้วคนนิยมใช้ในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นมันหมูแข็งชิ้นของเขาจะสวยหั่นออกมาเป็นท่อนๆก้อนๆเสร็จแล้วเอาไปเจียวมันจะดูน่ารับประทานแต่เวลาคุณผู้ชมเจียวเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องหั่นชิ้นใหญ่กว่าที่ต้องการนะเพราะว่าเวลาเจียวเสร็จแล้วพอน้ำมันเขาออกเนี่ยเขาจะหดลงมาเหลือชิ้นนิดเดียวเองวันนี้เราเลยเลือกมันหมูแข็งมาให้คุณผู้ชมดูกันนะเวลาหั่นเขาเนี่ยนะคะก็หั่นเป็นชิ้นอย่างที่บอกว่าเลือกหั่นใหญ่กว่าที่ต้องการเพราะเวลาเจียวออกมาเสร็จแล้วชิ้นเขาจะเล็กลงนานาต้องการเป็นชิ้นๆหน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนานาจะหั่นเขาเป็นเส้นก่อนโอเคเราได้มันหมูตามต้องการแล้วเนี่ยนะคะหลังจากนั้นอย่างที่นานาบอกคุณผู้ชมไปว่าเคล็ดลับของนานาเนี่ยนานาจะใส่เกลือป่นกับน้ำส้มสายชูลงไปขยำเขาจากนั้นพักทิ้งไว้แป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งจริงๆแบบไม่เกิน5นาทีอ่ะแล้วเราก็ล้างเขาแล้วหลังจากนั้นมาเจียวกันค่ะกระทะร้อนแล้วใส่มันหมูของเราลงไปตามด้วยน้ำไม่ต้องกังวลใส่ลงไปเลยเดี๋ยวรอน้ำระเหยออกมาทุกอย่างจบตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนจากนั้นไม่ต้องคนตลอดเวลาคุณผู้ชมค่อยๆ คนเป็นระยะระยะสักนาที2นาทีค่อยมาดูเขาทีนึงว่ามันเป็นยังไงบ้างระหว่างนี้เนี่ยนะคะก็เหมือนกับเราต้มมันหมูไปนั่นแหละพอน้ำระเหยหมดน้ำมันก็จะออกมาแล้วล่ะค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะเขาก็จะค่อยๆกรอบขึ้นเรื่อยๆเป็นสเต็ปคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันหดลงไปเยอะมากเลยอะที่สำคัญเนี่ยนะคะเขาเริ่มกรอบแบบกรอบจริงๆละเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าทิ้งจนกระทั่งเหลืองในแบบที่ต้องการนะเพราะว่าพอเขาออกไปจากเตาแล้วเขาจะสุกต่ออีกหน่อยนึงถ้าเกิดสมมติว่ามันเหลืองแบบที่เราอยากกินอะพอลงไปจากเตาปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมมันจะไหม้แล้วมันก็จะขมนะที่บ้านเราอะจะเก็บเจ้ากากหมูเนี่ยนะคะเอาไว้โรยเกลือเขาหน่อยแล้วก็เก็บเขาไว้อย่าให้โดนอากาศเพราะว่าเขาเนี่ยจะได้กรอบนานๆส่วนมันหมูเนี่ยที่บ้านนานาจะใส่หม้ออวยไว้แล้วจะกินเมื่อไหร่ก็คือเอาออกมาใช้เสด็จน้ำมันแล้วหลังจากนั้นเรามาโรยเกลือนิดเดียวเองคุณผู้ชมแค่พอมีรสเนี่ยนะคะเราก็จะโรยเขาลงไปแบบนี้แล้วก็เขย่าเขาเกลือเนี่ยจะช่วยให้มันหมูของเราเนี่ยนะคะกรอบนานที่สำคัญเวลากินมันหมูเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเจ้ากากหมูของเราก็จะกรอบแล้วก็มีรสเค็มๆเรียกได้ว่าอร่อยแบบหมดชามเลยที่ไม่รู้ตัวแต่วันนี้เนี่ยเจ้ากากหมูของเราไม่ได้กินเล่นๆแค่นั้นแต่เราจะเอากากหมูของเราเนี่ยนะคะมา
ั่วพริกเกลือกินกับข้าวกันค่ะมันจะไวมากๆเมนูนี้ใส่กระเทียมเจียวลงไปจากนั้นใส่พริกลงไปเรารู้ว่าทุกคนทานเผ็ดได้ใส่ต้นหอมลงไปจากนั้นเราปรุงรสเลยนะคะเรามีพริกไทยนี่พริกไทยจะเพิ่มความเผ็ดร้อนผงปรุงรสไก่นิดนึงใส่ลงไปจากนั้นอย่างที่เราบอกมันขาดไม่ได้จริงๆคือน้ำตาลทรายอันนี้จำเป็นใส่เถอะคุณผู้ชมเกลือป่นนิดนึงถ้าบอกว่าเสร็จแล้วจะตกใจไหมอ่ะจากนั้นโรยผักชีลงไปหน่อยช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูกะหรี่พับมัสมั่นไก่วิธีทำมัสมั่นไก่ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นปลาโลโบลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยเนื้อไก่ผัดพอสุกค่ะเติมกะทิสำเร็จรูปหอมใหญ่มันฝรั่งและแครอทปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บและเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดจนไส้แห้งปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะเตรียมไว้วิธีทำแป้งชั้นนอกใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและเนยขาวลงในอ่างผสมเปิดเครื่องตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องนำแป้งที่ได้มาชั่งน้ำหนักก้อนละ30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมพักไว้วิธีทำแป้งชั้นในใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์และเนยขาวลงในอ่างผสมเปิดเครื่องแล้วตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันนำแป้งที่ได้มาชั่งน้ำหนักก้อนละ20กรัมคลึงเป็นก้อนกลมพักไว้แผ่แป้งชั้นนอกเป็นแผ่นวงกลมวางแป้งชั้นในพุ่มแป้งให้มิดแล้วรีดแป้งเป็นทรงยาวม้วนเป็นท่อนกลมรีดแป้งเป็นทรงยาวอีกครั้งม้วนแป้งเป็นทรงกลมตัดเป็น2ส่วนจับแป้งบริเวณรอยตัดหงายขึ้นรีดแป้งอีกครั้งเป็นทรงวงรีตักไส้มัสมั่นไก่ที่ผัดไว้ลงตรงกลางพับครึ่งแล้วจับจีบให้สวยงามนำกะหรี่พับลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองทั้งสองด้านนำขึ้นพับไว้แล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูกะหรี่พับมัสมั่นไก่เพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกากหมูกรอบครัวแบบนี้ก็ต้องมาทำเมนูแสนอร่อยคือกากหมูคั่วพริกเกลือค่ะเมนูของเราเนี่ยอย่างที่เราบอกเราใช้ทั้งน้ำมันและใช้ทั้งกากหมูเราจะตั้งกระทะนะคะจนร้อนจากนั้นใส่น้ำมันหมูลงไปค่ะประมาณ3ช้อนโต๊ะอันนี้ช้อนใหญ่หน่อยก็จะลดลงได้เมนูนี้ทำไวมากๆเตรียมข้าวสวยร้อนๆกับของทานคู่ได้เลยวันนี้นานาเตรียมไข่ต้มแบบยางมะตูมเอาไว้เพราะว่ารสชาติมันจะจัดนิดนึงถ้าเกิดว่ากินกับไข่ต้มยางมะตูมนี่เพอร์เฟคเลยล่ะเราจะใส่ทุกอย่างลงไปด้วยกันเคล็ดลับของเราเนี่ยคือของที่ใส่จะต้องมีความชื้นน้อยเพื่อให้มันกรอบไวแล้วก็กรอบนานเราจะมีกากหมูกรอบมีกระเทียมที่เจียวแล้วบางคนก็จะนิยมใส่กระเทียมสดลงไปคู่กับกระเทียมเจียวแล้วอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะแล้วก็เครื่องปรุงรสของเราเนี่ยนอกเหนือจากกระเทียมเนี่ยจะมีพริกขี้หนูอันนี้นานาเลือกใช้เป็นพริกขี้หนูเขียวและแดงผสมกันแล้วก็ต้นหอมมันยังไงก็ต้องใส่ในความคิดนะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตใส่กากหมูลงไปหลังจากใส่กากหมูลงไปแล้วเนี่ยนะคะคุณจะได้ยินเสียงว่ามันกรอบมากแค่ไหนเดี๋ยวรอความร้อนเขาขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราปรุงรสกันมันจะไวมากๆเมนูนี้ใส่กระเทียมเจียวลงไปจากนั้นใส่พริกลงไปเรารู้ว่าทุกคนทานเผ็ดได้ใส่ต้นหอมลงไปอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ไม่ต้องเก็บก็ได้จากนั้นเราปรุงรสเลยนะคะเรามีพริกไทยนี่พริกไทยจะเพิ่มความเผ็ดร้อนเรามีผงปรุงรสไก่นิดนึงใส่ลงไปจากนั้นอย่างที่เราบอกมันขาดไม่ได้จริงๆคือน้ำตาลทรายอันนี้จำเป็นใส่เถอะคุณผู้ชมอร่อยอร่อยหืมกลิ่นมาแล้วเกลือป่นนิดนึงถ้าบอกว่าเสร็จแล้วจะตกใจไหมอ่ะ
จากนั้นโรยผักชีลงไปหน่อยอยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยจัดลงจานเสิร์ฟได้เลยจากนั้นใส่กากหมูคั่วพริกเกลือของเราลงไปขออนุญาตเสิร์ฟพร้อมพริกที่หนูบุบหยาบๆโรยข้างบนเอาให้เห็นว่าเราเผ็ดจัดจ้านมากแค่ไหนเมนูของนานากากหมูคั่วพริกเกลือเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะเริ่มตรงกลางก่อนคุณผู้ชมแล้วก็เติมน้ำลงไปอีกคนไปเรื่อยๆคุณผู้ชมแป้งตรงกลางได้ดูเหมือนมันจะสุกจะสุกเห็นไหมคุณผู้ชมมันเริ่มข้นๆขึ้นมาแบบนี้พอมันเป็นลูกๆใช่ไหมแบบนี้ก็ช้อนก็ควานกว้างขึ้นกว้างขึ้นส่วนผสมของแป้งก็จะเริ่มจับตัวพอไหวไหมอ่ะพอไหวก็เอ้าเอ้าตอนนี้หนึ่งคุณผู้ชมเอาล่ะจัดการนวดซะเดี๋ยวพอได้จะแบ่งออกมาเป็น2ก้อนนะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูผัดกะเพราหมูกรอบมาฝากค่ะใส่น้ำลงในภาชนะเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำส้มสายชูนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดนำหมู3ชั้นลงต้ม20นาทีนำเนื้อหมู3ชั้นที่ต้มมาบั้งจนถึงเนื้อจากนั้นจิ้มด้วยซอสให้ทั่วทั้งชิ้นทาเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำส้มสายชูให้ทั่วจากนั้นนำเข้าอบในหม้ออบลมร้อนอุณหภูมิ180องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ30นาทีจากนั้นลดอุณหภูมิเหลือ100องศาฟาเรนไฮต์อบต่อ50นาทีเทน้ำมันผสมปลามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำด้านหนังหมูลงท่อจนพองเหลืองสวยตักขึ้นแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมปลามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับกระเทียมเจียวและพริกขี้หนูสับผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลทรายพริกไทยป่นเติมน้ำและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันใส่หมูกรอบและใบกะเพราผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโดยหน้าด้วยใบกะเพรากรอบรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิสสมีขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมและเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงบ้านเลยนะคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่าคลองแคงบัวลอยนมสดคุณผู้ชมวิธีการทำตัวคลองแคงเนี่ยหลายคนก็ถามนะทำยากไหมมันไม่ยากนะคุณผู้ชมอาจจะแบบเตรียมของสำอย่าง8อย่างอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็เลยตัดปัญหาไปซื้อพอไปซื้อเสร็จเราก็จะไม่ได้ตัวหนึบๆเด้งๆอย่างที่เราต้องการมันต้องมีส่วนผสมของแป้งคุณผู้ชมอันนี้คือแป้งมันเราต้องใส่แป้งมันลงไปแป้งมันเนี่ยให้ความเหนียวใสแต่ว่าทรงตัวไม่ดีก็ต้องเพิ่มแป้งข้าวเจ้าพอใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปเสร็จเรียบร้อยมันก็ยังขาดความเด้งดึงดังแป้งเท้าใหญ่ม่อมจะช่วยได้ก็ใส่ลงไปนะคุณผู้ชมแป้งอ่ะยังต้องใช้ต้องหลายอย่างเลยคุณผู้ชมบางคนก็เลยเบื่ออ่ะทำเป็นหลุมตรงกลางไว้อันนี้ต้องทนหน่อยละคุณผู้ชมน้ำร้อนจัดใส่ลงไปเราก็ต้องเสี่ยงพรีชีพเพื่อคุณผู้ชมขออนุญาตใช้ช้อนดีกว่านะคะ
ทำท่าเหมือนจะสู้ตายนะคุณผู้ชมนะเริ่มตรงกลางก่อนคุณผู้ชมแล้วก็เติมน้ำลงไปอีกคนไปเรื่อยๆคุณผู้ชมแป้งตรงกลางได้ดูเหมือนมันจะสุกจะสุกเห็นไหมคุณผู้ชมมันเริ่มข้นๆขึ้นมาแบบนี้พอมันเป็นลูกๆใช่ไหมแบบนี้ก็ช้อนก็ควานกว้างขึ้นกว้างขึ้นส่วนผสมของแป้งก็จะเริ่มจับตัวพอไหวไหมอ่ะพอไหวก็เอ้าเอ้าร้อนนิดนึงคุณผู้ชมเอาล่ะจัดการนวดซะเดี๋ยวพอได้จะแบ่งออกมาเป็น2ก้อนนะพอเรานวดได้ที่นะคุณผู้ชมเราก็แบ่งแป้งออกมาเป็น2ส่วนนะคุณผู้ชมอุ้ยยังอุ่นๆอยู่เลยนะนี่จะบอกให้เสร็จแล้วเราก็ใส่สีม่วงสีผสมอาหารนะคุณผู้ชมใส่ลงไปนิดนึงหยดนึงก่อนเนี่ยสีเริ่มมาแล้วคุณผู้ชมเราจะต้องนวดจนกระทั่งได้แป้งเป็นสีม่วงนะคุณผู้ชมนะเนี่ยคุณผู้ชมพอนวดแป้งได้ที่นะเนื้อจะละเอียดเนียนยังคงนุ่มแต่ต้องไม่แข็งนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่เหลวเละจนเกินไปอันนี้ก็คือเบ้าพิมพ์สำหรับการทำตัวคลองแคลงบางคนก็ถนัดเขาก็ใช้วิธีกดเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยก็ไล่ไปเนี่ยมันก็จะเป็นล้อเป็นตัวแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมทำให้คุณผู้ชมดูอีกตัวหนึ่งละกันก็จะได้ลักษณะเป็นตัวแบบนี้เนี่ยเป็นแบบนี้เห็นไหมพักไว้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจัดการมาทำเป็นบัวลอยกันนะอุ๊ยน้ำเดือดแล้วคุณผู้ชมเราก็ทำสักครึ่งหนึ่งก่อนนะใส่สีม่วงลงไปครึ่งหนึ่งนี่สีแบบนี้นะแต่พอต้มเสร็จก็มีสีบางสีซีดไปกว่าเดิมบางสีก็มีสีเข้มขึ้นคุณผู้ชมต้องศึกษาเรื่องของสีผสมอาหารด้วยอันนี้เราใส่สีขาวลงไปรอสักครู่หนึ่งให้มันเดือดนี่ก็เตรียมน้ำเย็นไว้แล้วนะคุณผู้ชมเย็นจัดเชียวหม้อจับง่ายนะคุณผู้ชมเป็นหม้อหุงต้มไวทะลักสไตล์หัวมาลายนะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือขนาด20เซนติเมตรหรือคุณผู้ชมครองแครงสีม่วงผสมขาวพาสเทลแบบนี้สวยจังเลยอ่ะสุกแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมตักขึ้นนะแช่ในน้ำเย็นจัดคุณผู้ชมดูสีสิดูพุดดีนะคุณผู้ชมนะเราชอบสีแบบนี้โอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมดูสิเป็นตัวสวยจริงๆประเดี๋ยวเราจัดการทำเป็นบัวลอยนมสดกันดีกว่านะขึ้นชื่อว่าเป็นบัวลอยนมสดคุณผู้ชมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมใช้อันนี้เลยต้องมีสูตรนะคุณผู้ชมสำหรับทำอาหารและเบเกอรี่คุณผู้ชมกล่องจะมีบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เลยนะผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคุณผู้ชมตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพอนมกับน้ำตาลเริ่มจะเข้ากันแล้วเริ่มร้อนๆแล้วมาเตรียมเลยคุณผู้ชมไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF คุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้นะไข่เขาสดจริงคุณผู้ชมกล่องยังสวยเลยโอ้ยดูสิไข่แดงกลมบล็อกเลยค่ะส่วนผสมตรงนี้นมเริ่มจะเดือดคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะเราจะเตรียมไข่เหมือนลักษณะเป็นไข่หวานไว้ก่อนคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตนะในหม้อนมเราเริ่มจะเดือดปุดๆแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเอียงหม้อแบบนี้คุณผู้ชมจะมีส่วนนี้ลึกอยู่คุณผู้ชมเอาไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF หย่อนลงไปด้านข้างเดี๋ยวไข่จะสุกนะคุณผู้ชมพอลงมาตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ค่อยยกเราจะพยายามอย่าให้เดือดพร่านเทคนิคจะอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมรอให้ไข่สุกก่อนนะใจเย็นๆคุณผู้ชมชอบแบบไข่สุกมากเปล่าสำหรับเราไข่หวานเราจะไม่สุกมากเดี๋ยวปิดเตาก่อนเราต้องชอบแบบไข่แดงอย่างนิ่มๆ นะคุณผู้ชมอุ้ยตายถนอมสุดชีวิตยิ่งกว่าลูกสาวนี่เห็นไหมคุณผู้ชมเตรียมไว้ก่อนพักไว้คุณผู้ชมอ่ะเปิดเตาใหม่อีกรอบหนึ่งใบเตยใส่ลงไป
เพื่อให้หอมขึ้นเราก็ใส่มะพร้าวอ่อนนะคุณผู้ชมใส่หมดเลยเราเป็นคนชอบมะพร้าวนะอุ๊ยกลิ่นมันจะหอมมากมะพร้าวนี่ก็คือรับประทานสดก็ได้แต่วันนี้ใส่ลงไปเพื่อให้กลิ่นออกแล้วเนื้อมะพร้าวเนี่ยนุ่มชวนรับประทานยิ่งขึ้นเอาล่ะคุณผู้ชมเริ่มเดือดปุดๆอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมรอพอเดือดปุ๊บก็ใช้ได้รีบใส่คลองแครงของเราลงไปเป็นอะไรที่ดูแบบสุขภาพนะคุณผู้ชมนมมะพร้าวอ่อนไข่อย่างเงี้ยเป็นอาหารดูแลสุขภาพที่ดีดีนะคุณผู้ชมเตรียมชามเสิร์ฟมารอคุณผู้ชมเลยเห็นไหมเอาล่ะสุกแล้วนะคุณผู้ชมไฟมันอ่อนเราจะไม่เคี่ยวนานมากคุณผู้ชมจะเน้นมะพร้าวหรือเน้นของแครงล่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูสิความน่ารับประทานโอ้ดูน่าทานนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก่อนที่จะตักน้ำใส่ใช่ไหมไข่ของเราคุณผู้ชมเอามาลินใส่คุณผู้ชมก็จะได้ไข่ตรงนี้ดูน่ารับประทานเติมน้ำอีกนิดนึงมันจะพอดีเวลาเราเสิร์ฟนะคุณผู้ชมนะเอาละอย่าลืมต้องมีท็อปโนสเวลารับประทานเสร็จแล้วมันจะต้องหอมชวนกินงาขาวตราข้าวทองคุณผู้ชมจัดการโอ้ยห่อนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมไปซื้อผิดสีเขาสวยนะห่อแบบนี้ไปซื้อมาเสร็จแล้วก็จัดการคั่วพอหอมๆบอกเลยว่ารับประทานของแบบนี้ต้องใส่งาเยอะๆงาขาวมีวิตามินนะคุณผู้ชมดีต่อสุขภาพมากอันนี้ต้องรีบรับประทานนะคะคุณผู้ชมคุยนานไม่ได้ทานเลยค่ะคุณผู้ชมลองทำรับประทานดูนะได้ทุกเพศทุกวัยเลยล่ะคุณผู้ชมอย่าใส่หวานมากเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมวันนี้รายการกินได้ก็กินหมดเวลาแล้วนะคุณผู้ชมพบกันใหม่ทุกวันจันทร์บ่าย 3:20 ทางเว็บพอยต์ช่อง23แล้วมาดูว่าสัปดาห์หน้าจะเอาอะไรอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมบ้างวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีค่ะเรามาดูความแตกต่างกันดีกว่าค่ะว่าเจ้าสายบัวไหลบัวมันต่างกันยังไงบัวเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้จะใสๆกว่าส่วนไหลบัวเนี่ยจะเป็นสีออกขาวกว่าอุ้ยน่ารับประทานมากหอมกลิ่นสมุนไพรสุดๆไปเลยคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะกับเมนูพาสต้าผัดเขียวหวานกับอกเป็ดรมควันกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ